ว่าแต่ว่าแต่ว่าตกบางซ้ำขึ้นมาแห่งทะเล15เซนครับหลายต้องห้องหน้าบอกเลยต้องกันยาแหละสัปดาห์แรกมาแล้วครับผมวันนี้ก็ว่าแต่เผื่อข้างหลังด้วยนะครับฮะเออเวลาจะต้องงงเหมือนกันว่าตอบครับไม่โดยเจ้าครับไม่โดยได้ขายมาทุกวันแล้วโอ้โหมาเจ้าได้ไหนนี่ใจเป็นต้มหน้าใจเป็นต้มหน้าอ้าวสบายแล้วใช่ครับถ้าเป็นลมนี่เดี๋ยวออกไปทานไอศกรีมบ้านหลังที่ไหนครับไม่ให้สติงเกอร์ได้ทำงานเลยเฮ้ยเราแจ็คกันรถไหมน้ำไปแล้วครับ ช่างอ๋อที่หลังนะกล้องให้ทั้งนั่งคือจากสถานการณ์น้ำนะครับที่มันฝนตกปริมาณน้ำฝนตกมันในรอบนะครับ10ปีก็ว่าได้ว่าปริมาณน้ำฝนตกในจังหวัดภาคเหนือตอนบนไม่ว่าจะเป็นพะเยานะครับซึ่งเป็นต้นน้ำยมนะครับส่วนหนึ่งทางอำเภอปงอำเภอชิงม่วนนะครับที่ไหลไปยังอำเภอแพร่อำเภอ2จังหวัดแพร่ซึ่งในเวลานี้กำลังสาหัสอยู่ทั้งอำเภอ2อำเภอของจังหวัดแพร่นะครับส่วนของจังหวัดพะเยาเนี่ยนะครับน้ำเนื่องจากว่าน้ำบริเวณกวานพะเยาซึ่งน้ำไหลมาจากต้นน้ำสาขาทั้ง12 13สาขานะครับบริเวณดอยหลวงลงมาเนี่ยครับทำให้น้ำนั้นหมู่บ้านนะครับพี่น้องที่อยู่ริมกวานพะเยาก็จะได้รับผลกระทบนะครับซึ่งปีนี้ก็ถือว่าเป็นปีที่หนักโดยเฉพาะอย่างยิ่งหมู่หนึ่งนะครับต้องให้หมู่หนึ่งถูกต้องไหมครับครับก็อย่างที่เราเห็นนะครับน้ำปริมาณน้ำนะครับสูงนะครับซึ่งไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนพยายามให้กรมชลประทานนะครับโดยชลประทานจังหวัดให้เร่งระบายน้ำลงสู่ลำน้ำอิงปริมาณน้ำจากกวานพะเยาจะไหลสู่นะครับลำน้ำอิงนะครับไปยังอำเภอจุนนะครับอำเภอเทิงอำเภอปูซางแล้วก็จะลงไปส่วนหนึ่งของเชียงรายอำเภอเทิงไหลลงสู่แม่น้ำโขงในเวลานี้ปริมาณน้ำโขงเนื่องจากปริมาณน้ำโขงมันสูงนะครับก็ทำให้น้ำจากเชียงรายพะเยาผ่านลำน้ำอิงลงสู่ลำน้ำโขงเนี่ยระบายไม่คล่องตัวนะครับต้องใช้เวลาสักวัน2วันนะครับปัญหาบริเวณกวนพะเยาแล้วก็อำเภออื่นของจังหวัดพะเยานะครับก็ผมมั่นใจว่าเอาอยู่นะครับแต่สำหรับปริมาณน้ำในเวลานี้ไม่น่าจะเท่านะครับปี54ครับยังหักอยู่